โอ้โหดูเหมือนเริ่มจะขาแข็งครับดูท่าเดินปกติคุณแม่นี่ดีสวัสดีครับนี่ก็มาอยู่กับช่องเปาตามติดชีวิตช้างนะครับผมฮะวันนี้ก็ได้ยินข่าวว่าคุณแม่ท้องเสียยังไม่หายนะครับผมมาดูสีหน้าเป็นสีเหนื่อยๆครับดูครับสวัสดีครับโอ้ยตัวเล็กดูคุณแม่ยืนแบบพักขาครับเหนื่อยครับดูหน้าเขิมเฮ้ยไม่มาดึงเกียงดึงเกียงกันดูคุณแม่เหนื่อยครับก็มีอาการมาเมื่อเช้าอีกแล้วครับผมยังไม่หายเลยวันนี้ก็เป็นห่วงลูกครับเป็นห่วงลูกโอ้เมื่อยดิคุณแม่เมื่อยดิล่ะเดี๋ยวพาเข้าบ้านแล้วก็ต้องดูอาการไปเรื่อยๆนะครับผมเมื่อยเหนื่อยมากเลยดูตัวนี่โอ้โหผอมลงเยอะเลยครับท้องเสียครับถ่ายท้องครับผมก็เหมือนกันคนละครับผมท้องเสียก็เหนื่อยครับเหนื่อยล้าดูคุณแม่ก็ยืนหลับอยู่เสมิ่งก็ไม่ยอมห่างแม่ไปไหนเลยครับนี่ก็จะพอดีคุณตาออกมาข้างนอกเมื่อเช้าก็เลยแล้วก็มีอาการท้องเสียอีกรอบครับคุณตาก็เลยว่าจะเอาเข้าบ้านครับผมเอาไปผูกไว้อีกในบ้านแล้วก็จะทำความสะอาดที่คอกเดิมนะครับที่แรกก็นึกว่าจะหายแล้วครับก็ดีใจแล้วแต่ตอนนี้ก็ต้องคอยเฝ้าดูอาการไปเรื่อยครับเสียมิ่งของเราก็ไม่ไปไหนเลยเอาละคุณแม่เป็นตอนไหนล่ะรับยืนรับอยู่เหนื่อยครับมานี่เร็วมาถอยดูครับขนาดท้องเสียดูหูจะไปไหนกันนี่เสียมิ่งก็ชวนแม่ไปเที่ยวครับแม่ก็เหนื่อยครับไปไม่ไหวครับผมดูโอ้โหผอมลงเยอะเลยครับดูตัวครับดูด้านข้างไม่รู้เราต้องดูแบบด้านตูดนะครับผอมมากเลยครับผมก็อย่าลืมเข้ามาให้กำลังใจคุณแม่กับเสี่ยมิ่งด้วยนะครับผมอุตส่าห์ดีใจนึกว่าแต่หายแล้วครับแต่ตอนนี้ยังไม่หายครับผมคุณตาพาเข้าบ้านก่อนเพราะว่าเอ้าโอ้โหคุณนะดูครับปกติถ้าวิ่งน้อยได้อยู่ข้างนอกนี่โหวิ่งสนแล้วครับแต่วันนี้ก็ไม่ยอมสนครับดูทำเหมือนกันกับคุณแม่เอ้าคุณโอ้ดูท่านอนคุณนะดูโอ้โหท้องเสียครับเออ
โอ้โหม้วนครับม้วนคุณอะลูกบ่ได้บ่สงสัยลูกไม่ได้ครับผมลูกบ่ได้แท้ว่าดูจะลูกได้ไหมอืดโอ้โหเกือบลูกไม่ได้ครับเอ้ยไปเล่นก่อนครับดูพากันเล่นดินโอ้ตัวแดงยังเพียงอยู่ฮึบไปเร็วประมาณก่อนนิ่งกันเลยเดี๋ยวต้องได้ไปหาอีกฮะดูครับอันนี้ก็สงสัยจะเหนื่อยครับนอนพักแล้วครับผมดูสีหน้าเหนื่อยครับเล่นไปเล่นมาเหนื่อยครับถึงขั้นนอนครับเดินเข้าบ้านไหวไหมนี่ขาสงสัยอาการเริ่มขาเริ่มจะแข็งแล้วมั้งโอ้โหสงสัยน่าจะเดินไม่ไหวครับขนาดคุณตาเรียกก็ยังไม่ไปเลยดูครับดูท่าเดินครับโอ้โหดูเหมือนเริ่มจะขาแข็งครับดูท่าเดินปกติคุณแม่เนี่ยจะเดินปับเลยครับแต่อันนี้ก็เริ่มจะขาแข็งก็เห็นแล้วก็สงสารครับเริ่มจะเดินไม่ไหวครับต้องคอยก็ไม่รู้ว่าคุณแม่ต้องโยนดินขึ้นหลังทำไมนะครับอาการท้องเสียเดินไม่ไหวแล้วครับไม่ได้เดินเลยสงสัยอาการน่าจะเป็นขาแข็งครับอุ้ยเหมือนพี่ดาวครับผมดูตูดเริ่มจะเดินไม่ได้เลยครับดูครับเมื่อวานนี้ก็อาการดีขึ้นแล้วครับก็นึกว่าจะหายนะครับแต่วันนี้ตอนเช้ามาเริ่มมีอาการอีกรอบครับผมเหนื่อยครับไปไม่ไหวครับผมต้องหยุดพักครับนี่โอ้นี่สมุนไพรครับต้นบักแต้ครับนี่ครับนี่คือต้นบักแต้หน้าบ้านนะครับแต่คุณตาไม่ตัดนะครับเอาไว้ให้แบบปกคลุมแล้วไปตัดเอาในป่าครับไปไม่ได้เลยดูหยุดนิ่งเลยทั้งแม่ทั้งลูกเลยครับนิ่งก็ไม่ชวนอยู่เฉยไม่ยอมไปไหนหาแม่เลยดูเดินไม่ได้เลยครับดูท่าเดินก็อย่าลืมเข้ามากด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเข้ามาให้กำลังใจคุณแม่หางดีกันเยอะๆนะครับผมลากันแล้วครับสวัสดีครับ